สวัสดีครับกลับมาเจอกับแจ็คเล็กอีกครั้งหนึ่งนะครับในแจ็คเล็ก Channel นะครับวันนี้เป็นเรื่องราวของแจ็คเล็กเก็บมาเล่าครับวันนี้จะเป็นเรื่องราวของนักเตะคนหนึ่งครับที่เป็นขวัญใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลถึงแม้ว่าฝีเท้าของเขาอาจจะไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นเป็นซุปเปอร์สตาร์ประจำทีมนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องแจ็คเล็ก Channel ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนทั้งหลายนะครับที่ใจดีกับช่องของเราด้วยนะจ๊ะสนับสนุนโดย Carlsberg รถยนต์ Suzuki Jumbo ทำไม The Kop ถึงหลงรักลูคัสเลว่ากว่า4ปีแล้วนะฮะที่ลูคัสเลว่าครับย้ายออกมาจากลิเวอร์พูลครับแล้วก็ไปเล่นในกาโชเซเรียกับลาซิโอแต่ว่าเชื่อไหมครับว่าเดอะคอปส่วนใหญ่จะยังคงแอบตามให้กำลังใจผู้ชายคนนี้อยู่ตลอดเวลาที่เห็นได้ชัดครับคือตามคอมเมนต์ในสื่อโซเชียลของลาซิโอเมื่อไหร่ก็ตามที่ลงรูปหรือว่าข่าวคราวของลูคัสเนี่ยเรามักจะเห็นข้อความประเภทแบบ you will never walk alone อยู่ในช่องคอมเมนต์เสมออะไรคือเหตุผลที่ลูคัสเลว่าเข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจของแฟนบอลลิเวอร์พูลได้แนบสนิทขนาดนี้วันนี้ครับเดี๋ยวจะพาไปหาคำตอบกันนะฮะแฟนบอลลิเวอร์พูลครับถือเป็นกลุ่มก้อนกองเชียร์ที่มีความซื่อตรงในด้านของความรู้สึกแบบต้นๆของลีกเลยครับพวกเขาเนี่ยพร้อมที่จะส่งเสียงเชียร์สนับสนุนคุณเต็มเสียงเชกเช่นเดียวกับที่พร้อมจะส่งเสียงสบถใส่คุณเช่นกันหากเล่นไม่สมกับที่สวมเสื้อตัวนี้ลูคัสเลว่าครับย้ายมาจากเกรเมโอฮะสมัยมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยค่าตัวของเขาเนี่ย5ล้านปอนด์ครับในปี2007ซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยตัวเขายังปรับตัวกับฟุตบอลอังกฤษได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแล้วก็เริ่มถูกแฟนบอลบางคนเนี่ยโหใส่โดยเฉพาะในเกมที่เสมอกับฟูลแลม 0-0 ตอนปี2008ผมเข้าใจในมุมมองของแฟนบอลนะพวกเขาคาดหวังจากผมมากกว่านั้นยิ่งผมได้ลงเล่นแทนชาบี้อลองโซ่ด้วยแล้วมันยิ่งทำให้เห็นถึงความแตกต่างกันมากจริงๆลูคัสเลว่ากล่าวแม้จะมีเสียงก่นด่าตัวเขาอยู่ในช่วง2ฤดูกาลแรกแต่ว่าลูคัสไม่เคยท้อแท้ครับเขาพยายามที่จะเรียนรู้เพิ่มทั้งในแล้วก็นอกสนามโดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไปฝึกเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมเพื่อที่จะได้ใช้สื่อสารและพยายามปรับบทบาทตัวเองตามคำสั่งของโค้ชในทุกบทบาทแม้จะต้องเล่นเป็นกองกลางตัวตัดเกมก็ตามราฟาเบนิเตสครับเป็นคนเดียวในช่วงแรกที่ออกมากางปีกปกป้องลูคัสอย่างชัดเจนเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากลูกทีมถูกวิจารณ์ว่าผู้คนเนี่ยไม่รู้หรอกว่าลูคัสนั้นเก่งมากแค่ไหนเขาแค่ต้องปรับตัวกับวัฒนธรรมใหม่ๆแล้วเราจะได้เห็นกันลูคัสเริ่มปรับตัวได้ดีมากขึ้นเรื่อยๆครับและพัฒนาฟอร์มการเล่นจนกลายมาเป็นตัวหลักที่ทีมขาดไม่ได้ในแดนกลางความขยันในการวิ่งไล่บอลการตัดเกมรวมไปถึงการแท็กเกิลช่วยทีมก่อนที่บอลจะหลุดไปถึงแดนหลังนั้นลูคัสทำมันได้ดีจนแฟนๆเนี่ยเริ่มเปลี่ยนมาเป็นเสียงชื่นชมแทนครับเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลที่3กับลิเวอร์พูลชื่อของลูคัสเซว่ากลายเป็นคีย์แมนในแดนกลางของทีมไปแบบเต็มตัวเขาเริ่มได้สวมปลอกแขนกับตันทีมในบางเกมและยิงได้1ประตูในเกมยูโรปาลีกนัดที่พบกับสเตอัวบูคาเรสต์แถมยังได้รับการหนวดจากแฟนบอลให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจำปีของสโมสรด้วยนะฮะในฤดูกาล2010ถึง2011มันคือรางวัลที่ผมภูมิใจมาก24เดือนก่อนผมยังลุ่มๆดอนๆกับทีมนี้อยู่เลยมาวันนี้ผมได้รับรางวัลที่ผมเองไม่เคยคิดว่าจะได้ผมจะไม่มีวันลืมสิ่งนี้เลยลูคัสเซว่าลงเล่นกับลิเวอร์พูลยาวนานถึง10ปีครับและทำงานกับผู้จัดการทีมมากถึง5คนซึ่งในช่วงท้ายของเขาเนี่ยได้ร่วมงานกับเจอร์เก้นคล็อปแถมยังถูกปรับไปเล่นในตำแหน่งกองหลังตัวกลางในบางนัดอีกด้วยผมได้เรียนรู้จากเขาหลายอย่างเลยเสียดายที่เราร่วมงานกันน้อยไปหน่อยลูคัสเล่าให้ลิเวอร์พูลทีวีฟังเมื่อปีที่แล้วแน่นอนครับว่ากองหลังตัวกลางไม่ใช่ตำแหน่งถนัดแต่ผมสามารถเล่นได้หากโค้ชร้องขอผมให้ความเคารพเจอร์เก้นคล็อปมากเพราะเขาปฏิบัติกับผมด้วยความเคารพเช่นกันตอนผมจะย้ายออกไปเนี่ยเขาให้คำปรึกษามากมายให้ความมั่นใจแก่ผมทุกวันนี้เรายังติดต่อหากันอยู่เสมอเขาคือคนที่ดีมากคนหนึ่งเลยทีเดียวลูคัสครับย้ายออกจากลิเวอร์พูลไปอยู่กับลาซิโอในปี2017ทิ้งความทรงจำในสีเสื้อตัวนี้ไว้มากมายก่ายกองเขาลงสนามให้ทีมมากถึง346นัดยิงได้7ประตูแต่ว่าน่าเสียดายครับที่มีแชมป์ติดมือกับทีมเพียงแค่1ใบเท่านั้นนั่นคือถ้วยลีกคัพในปี2011ถึง2012ถ้ามีใครสักคนบอกผมว่าจะได้อยู่กับลิเวอร์พูลนานถึง10ปีแล้วมีลูก2คนเกิดที่เมืองนี้อีกผมคงหัวเราะและคิดว่าพวกเขาต้องบ้าแน่ๆเ
แต่สุดท้ายเรื่องนี้กลับเกิดขึ้นจริงๆผมย้ายมาพร้อมกับความคิดว่าต้องการประสบความสำเร็จและสร้างชื่อเสียงให้กับสโมสรแห่งนี้แต่การได้อยู่จนถึง10ปีนี่มันเกินจากที่คาดคิดไปมากผมคิดว่า10ปีกับลิเวอร์พูลคือของขวัญแห่งชีวิตการเป็นนักฟุตบอลของผมแล้วมันคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจและความรักจากแฟนบอลทุกคนนั่นคือความสำเร็จของผมแล้วปัจจุบันลูคัสเลว่าครับยังคงเล่นให้กับลาซิโอและเป็นตัวหลักในแดนกลางอยู่เลยนะฮะถึงแม้ว่าจะอายุเนี่ยจะปาเข้าไป34แล้วก็ตามและไม่ว่าเขาจะสวมเสื้อสีใดทุกครั้งเราจะได้เห็นผู้ชายคนนี้ตามเชียร์ลิเวอร์พูลอยู่ตลอดเวลายิ่งในวันรำลึกครบรอบวาระสำคัญต่างๆของทีมเขาไม่เคยลืมที่จะโพสต์ถึงสโมสรทุกครั้งบางทีนี่อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลสำคัญนะฮะที่เป็นคำตอบให้กับคำถามที่ว่าทำไมลูคัสเลว่าถึงยังคงเป็นที่รักของแฟนบอลลิเวอร์พูลไม่มีเสื่อมคลายแม้จะย้ายออกไปหลายปีแล้วก็ตามขอขอบคุณคาวสเบิร์ก New Suzuki Swift Power You Up New Suzuki Swift Suzuki Way of Life ขอขอบคุณ Gambo แบรนด์รองเท้าสายพันธุ์ไทยแต่คุณภาพระดับโลกโดดเด่นด้วยดีไซน์กวนๆมันๆอันเป็นเอกลักษณ์ผสมผสานด้วย G-Ball Technology เอกสิทธิ์เฉพาะของ Gambo โดดเด่นเรื่องความนุ่มเบาทนทานสวมใส่สบายเท้าได้อย่างลงตัวโดยทุกคู่ออกแบบและผลิตภายใต้คอนเซ็ปต์ Gambo แค่เดินก็เด่นแล้วดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.gambo.co.th